แฟนคลับต่างก็ตื่นเต้นไปตามๆกันเพราะว่าอยากจะเห็นใบหน้าใหม่ของกวงอาริสาหรือว่าเดียรองสตรีมเมอร์สาวชื่อดังสุดเซ็กซี่ที่เธอนั้นบินไปไสยกรรมถึงประเทศเกาหลีโดยที่ยกหน้าใหม่ทั้งเซ็ตและก็เรดต้นฉบับมาจากเจนนี่แบล็คพิงค์ศิลปินสาวชื่อดังระดับโลกซึ่งก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดก็ตื่นเต้นมากๆพอหัวถึงเตียงผ่าตัดเท่านั้นแหละค่ะไม่กี่นาทีก็หลับปุ๋ยเพราะว่ายาสลบตื่นมาอีกทีก็ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาทั้งหมดไป7ชั่วโมงความรู้สึกก็ตื่นเต้นก็คือไม่ได้รู้สึกเจ็บใบหน้าเลยออกจะตึงๆชาๆซักมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะมึนกับยาสลบแต่พอได้นอนพักผ่อนจนถึงเช้าก็ดีขึ้นและก็สามารถกลับไปที่พักได้เลยค่ะ 2-3 วันแรกใบหน้าอาจจะดูบวมๆหน่อยทานได้แค่อาหารเหลวแต่ก็คอยประคบเย็นและก็ทานยาตามที่คุณหมอบอกอาการก็ดีขึ้นตามลำดับละค่ะ